ได้ให้ตั้งหลายช่องตั้งหลายประตูช่วงนี้ก็หนูว่ามันเงียบๆหน่อยค่ะอาจารย์ไม่ดีเลยไม่ดีเลยพอได้ไหมได้แต่ว่าหนูว่ามันไม่โฟล์ไม่โฟล์เท่าไหร่ค่ะติดลบหรือเปล่างี้ดีกว่าค่ะติดลบไหมงี้ดีกว่าติดอยู่แล้วค่ะเยอะติดนะโอ้ระวังนะค่ะค่ะขายของติดลบอันตรายนะค่ะหนูว่ามันดาวลงไปเยอะมากสำหรับหลายๆเรื่องนะจ๊ะพยายามทำใจทุกๆเรื่องไม่เฉพาะในกรอบของเราเนี่ยอย่าให้ดาวของเขาอื่นเขาคิดไปนะอย่าไปคิดแทนเขาเอากรอบได้ที่มันอยู่ได้เนี่ยคิดอยู่ในกรอบนี้อย่าไปท้อแท้ไม่นั้นท้อแท้นะใช่ไหมบริการน้อยไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยหรือเราหวังอะไรมากไปหรือว่ามันไม่มีผู้ซื้อไม่รู้ซื้อทางมันจะให้ซื้อใช้โปรโมทโปรโมชั่นแบบไหนต้องคิดอย่างนั้นแล้วใช่ไหมดึงคนเข้าร้านดึงยังไงใช่ไหมล่ะดีปีบดีกองดีไหมวะต้องคิดอย่างนั้นเถอะค่ะโบกสมบัติอะไรต่างๆนั่นก็ว่ากันไปตามวิธีได้เราทดสอบว่าค่ะมีช่วงทดสอบความสามารถใครมีความสามารถอยู่ได้ความมีปัญญาความสามารถของหนูว่ามันดีเป็นพักๆอะค่ะอาจารย์จะพักนั้นกับพักนี้ตัวก็ปวดหางแล้วมีเด็ดลบอยู่นั่นเหรอค่ะตัวพักนั้นก็แปลว่ามีสต๊อกค่ะแล้วมีเก็บค่ะพักนี้ไม่มีสต๊อกดึงมาใช้บ้างค่ะตัวของที่ตัวของเราตัวนั้นต่างหากที่เป็นความสุขทางใจค่ะไม่มีตัวสต๊อกเลยทุกนโยมค่ะพรุ่งนี้วิจัยเกิดขึ้นใช่พรุ่งนี้ก็ไม่ไหวบริเวณไม่ไหวช่วยแล้วทีเนี้ยค่ะฐานเดิมไม่มีตรงนั้นเรื่องเงินคงคลังค่ะเงินทุนนั่นแหละค่ะทุนหมุนเวียนค่ะหมุนเวียนคือเครดิตใช่ถ้ามันมีค่ะมันซื้อมาวันนี้15วันจ่ายคือเครดิตค่ะปัจจุบันเข้ามาเท่าไหร่แล้วก็หมุนให้เป็นเออเป็นวุฒิวัฒนจักรของเขาเพี้ยมลิงแหละเพี้ยมลิงก็แปลว่าทุนที่เราต้องเก็บแล้วเพี้ยมลิงมันโตขึ้นไหมหมุนเวียนได้ดีเพี้ยมลิงโตขึ้นก็คือสิ่งที่ก็เลยหมุนเวียนได้ที่เพี้ยมลิงไม่โตหมุนเวียนได้เพี้ยมลิงหดหายที่ได้ให้เราคิดเป็นไหมของสายเนี่ยแค่นี้ค้าขายมันก็มีอยู่แค่นี้ก็มีแค่นี้ค่ะผมก็เหมือนกันแม้ว่าผมไม่ทำค้าขายผมก็คิดอีกก่อนเหมือนกันเพราะว่าตัวใช้จ่ายหลักมันมีใช่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 ใ
ีนะผมไม่ได้จ้างค่ะถ้าจ้างใครในยุ่งเลยค่ะขออาจารย์เป็นพลังศรัทธามากว่ะอืมพลังศรัทธาใช่ไหมล่ะมันวันแม่โชว์ไม่ได้จ้างใครดีผมไม่จ้างใครแปลว่าไม่ต้องแบกชีวิตใครเอาไว้ถูกค่ะอาจารย์คือบอกว่าช่วงนี้อาจารย์เหมือนกับน้ำหนักลงไปหน่อยหรือเปล่าใช่เขาสร้างบัญชีมันจะเป็นอะไรล่ะพักผ่อนน้อยป่ะคะหรือน้ำหนักมันลงแต่พลังมันมีเอาค่ะค่ะจะน้ำหนักที่เอาพลังเอาพลังเนี่ยน้ำหนักมากจะมีพลังหาเลยค่ะเดินเอาตัวเองก็ไม่ได้อยู่แล้วเอาไปทำไมน้ำหนักกันค่ะค่ะเขาต้องรู้ตัวเขาเองสิบำรุงเหรอบำรุงไปทำหาทำไมทิ้งเกลือไปทำไมค่ะใครคิดบำรุงเป็นชนไหมครับค่ะนะโปรตีนคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตใช้มันเกลือได้ฉายเข้าไปเยอะๆผมเป็นสนตรงนั้นค่ะผมกินแล้วก็ไปย่อยจบข่าวค่ะเปลี่ยนน้ำเป็นพลังงานเปลี่ยนความพลังงานผมจบข่าวแปลสภาพก็ผมอย่างนี้ผมยังมีอย่างนี้ช่วยคนอื่นได้ด้วยก็ผมคิดอย่างนี้ผมยังมีอย่างนี้อยากจะไม่เหมือนอยากจะไม่เหมือนผมคิดเหมือนผมใช่ไหมก็หาวิธีคิดสิยูทูบมันต้อง 3,000 กว่าที่ไม่ใช่หรอกมีแต่ชวนคิดทั้งนั้นเลยนะไม่ได้หวดเบงเลยยกเว้นแต่พ่อเสียมาจดสังคมนะไม่รู้สึกรู้สามรวมเออสุดท้ายพูดไม่ได้เลยพูดได้นะคนอยู่หลังมันจะก็อยู่ในวันนี้อยากมีลูกช่วยไม่ได้มันมีแล้วทำไงอ่ะค่ะต้องไอ้นั่นกันไปนั่นแหละจะให้ลูกหายไปจากกอดตากได้ไหมทำไม่ได้ใครจะไปดูแลก็คิดหนักอีกจะเหมือนเราดูแลเลยใช่ค่ะอาจารย์หลายตอนแล้วโยมดีนะผมมันหมดวาระไปแล้วต่อมไทรอยด์ใช่ไหมเออจะต่อมหายท่านไหนมาแถวนี้กันเขาว่าเขาช่วยแล้วไม่หลับสักทีก็กำเหยียดด้วยมือด้วยนะกำเหยียดด้วยมือช่วยกันอย่าแข็งกระด้างหายใจด้วยทำไปด้วยสังเกตนะ1 2 3มือคุณเนี่ยหายใจเองแค่นี้มันก็ไปตั้งครึ่งตัวแล้วเดี๋ยวมองไหมมองก็ไม่เห็นว่าจะปวดถ้าเห็นจับมาลงโทษตั้งนานแล้วใช่ไหมครับเชิญครับผมเชิญครับผมอาจารย์หรือฮะครับผมทราบครับฟังเชิญว่าเมื่อกี้ผมหลงทางแล้วที่จะวิ่งมาทางเส้นเดียร์จางกรอบผมก็เลยมาทางบางบัวทองตอนนี้มันเลยถึงบางบัวทองเลี้ยวซ้ายออกไปอีก7 กิโลเส้นสะพานพระนั่งเก้าโอเคเข้าใจแล้วฮะเลยฟังฟังอะไรพิเศษไปฟังแปลว่าคุณไปเลี้ยวที่แจ้งวัฒนาทางนั้นน่ะไปเลี้ยวที่ไหนต้องข้ามไปกลับไปทางพระนั่งเจ้าพระยาเหรอแปลว่าที่คุณไปนะเดี๋ยวนี้คุณเวลานี้นะคุณคุณผมบอกให้เลี้ยวขวาหาทางเกาะเขาว่าแครายใช่ไหมที่สี่แยกเกษตรแปลว่าผมกำลังมุ่งหน้าไปแครายแล้วครับจากบางบัวทองเนาะจากบางบัวทองมันมุ่งหน้าแครายครับผมฟัง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 
ห้ามขึ้นสะพานพระนั่งเกล้าโดยเด็ดขาดครับก็แปลว่าติดขอบถนนมาเลยนะครับครับมันอยู่เชิงสะพานสะพานมีสองสะพานสะพานสูงสะพานสะพานสูงกับสะพานเก่าเมาเก่ากับใหม่ใหม่คือสูงเก่าคือเล็กเก่าคือเล็กครับผมโอเคนะฟังให้ดีถุงที่เชิงสะพานจุดนั้นจุดนั้นคือป้ายป้ายชื่อมองสูงไป2เมตรจะเห็นป้ายชื่อคำว่าเห็นว่าแพระชาแพระชานะฮะหรือทางเป็นซอยเรียกว่าเมโทรลักก็แปลว่าเป็นเมโทรเมโทรเมโทรลักเอาเมโทรลักครับผมมันเป็นคอนโดมิเนียมคอนโดโอเคนะอย่าไปเข้าใช่นะกำลังพูดว่าที่อยู่ที่คือหัวมุมเนี่ยนึกออกไหมครับผมหัวมุมซอยเนี่ยอย่าไปเข้าซอยนะครับครับโอเคแต่มันก็มีประตูข้างซอยนะเดี๋ยวถ้าจะเข้าประตูข้างก็ได้นะเป็นจุดสองกับเจ็ดฟังจุดนั้นจะมีธงปักนั่นไงครับครับประตูรั้วปรองมีรถตู้สีดำจอดอยู่ครับครับก่อนจะเลี้ยวก่อนถึงสะพานยูเทิร์นประมาณสัก50ไม่เกิน100เมตรยูเทิร์นกลับมานะฮะถ้าไม่ใช่ไม่อยู่ก่อนจะถึงยูเทิร์นก่อนจะถึงยูเทิร์นใต้สะพานประมาณ50ไม่เกิน100เมตรครับจุดที่คุยคืออยู่ซีซ้ายมือที่ว่าเนี่ยโอเคมั้ยที่มีธงปักที่ว่าเมื่อกี้นี่ 22/7 นั่นแหละครับครับชัดเจนมั้ยครับครับครับชัดเจนก็ชัดเจนเข้ามาได้เรื่อยย้ำอีกครั้งที่105อย่าขึ้นสะพานเด็ดถ้าขึ้นปุ๊บแปลว่าเลยทันทีครับผมไม่รู้จะคุณข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแปลว่าเลยทันทีครับผมอาจารย์จบข่าวนะครับผมก็เดินทางมาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์มาจากโคราชโอ้โหมาไกลสังเกตรู้มันต้อยรู้มันเตี้ยจะเริ่มหายใจหลวงพ่อเป็นไงตอนนี้ดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะเดินได้ยังเดินได้มือใช้งานได้หมดหรือยังยังไม่หมดอะค่ะคือไม่เต็มร้อยเลยยังไม่เต็มล่าสุดไปที่นั่นเมื่อไหร่ประมาณเดือนที่แล้วค่ะเหรอค่ะได้เห็นคนเก่าไหมคนเก่าคนแก่คนอะไรอ่ะพี่บันดีเหรอคะไม่รู้จะเป็นใครบ้างหรือด้วยค่ะก็ไม่ไม่อยู่ค่ะแกไปบวชอยู่เอาค่ะหนีไปบวชใช่ไหมไปไปนานแล้วค่ะแต่ไปร่วม 3-4 ปีแล้วนะเหรอค่ะไม่มีใครบ้างใหม่ๆมีไหมหนูไม่ได้เข้าไปที่วัดนั่นพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติตรงนั้นเลยไม่มีเวลาไปไปนิดหน่อยก็กลับค่ะค่ะใช่ค่ะไปถวายเพลงบ้างไปถวายนู่นถวายนี่ค่ะหลวงพ่อท่านเข้าใจเพราะว่าหนูติดภาระเรื่องลูกเคยดังสักทีกำลังปวดอยู่ค่ะขับสบายเลยนะโอ้ยจ้าโอ้ยตา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 ยสบัดไปสบัดไปสบัดไปอย่านิ่งสบัดไปอย่านิ่งสบัดไปสบัดอย่านิ่ง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 ปรับให้ดันหัวเนี่ยต้องลืมจะเบาช่วยตัวเองรู้สึกเองช่วยตัวเองอยู่ไหมล่ะที่รู้ยังปวดปุ๊บเลยอยู่ไหมล่ะค่ะดีขึ้นอาจารย์พอสะบัดได้แล้วไม่มีอะไรเท่ากับสะบัดเองผมก็กระตุ้นไปตามวิธีของผมแหละใช่ไหมต้องรู้สึกเองเฉลี่ยกันผมบ้างมือคนบ้างตรงนี้บ้างโยงไปโยงมาหายใจด้วย
ก็แข็งหนึ่งหายใจสองสามมือคุณสะบัดเองสามจุดแนมเชื่อมโยงกันน่ะหมดไหมมือมือดีขึ้นเลยค่ะลืมหายใจนี่ไม่ได้ใช่ไหมเอ้านับหนึ่งที่หายใจมันนับหนึ่งตรงนั้นถึงหรือยังครับตอนนี้ผมถึงป้ายในโคราชกำลังอยู่ตรงตีสะพานผมไม่มั่นใจเลี้ยวเข้าซอยตรงไหนเนี่ยฮะซอยไม่เข้าไม่เข้าตาไม่เข้าฮะหัวมุมสวนหย่อมลงจากรถนู่นไปจอดรถขวาใต้สะพานก็ได้เดินมาฟังฟังฟังเอาฟังฟังฟังคุณจะหาวิธีไหนตามคุณนะฟังนะครับครับเงยขึ้นไปสูงเห็นป้ายโฆษณาใหญ่ไหมในสะพานก็มีที่จอดรถอยู่จอดรถตรงไหนตรงเป็นสะพานเลยครับจอดนู่นก็ได้แล้วเดินมาเรือเรือเรือเดี๋ยวจะได้มีที่จอดด้วยเลี้ยวก็มาในซอยป้ายเมโทรานี่ก็ได้มันยี่สิบเมตรเลี้ยวซ้ายก็มาในประตูที่นั่นมีต้นสำชายแล้วก็ต้นเลยคนเสาโซนาโซนาเลี้ยวเข้ามาไม่เกิน20เมตรซ้ายมือเป็นประตูมีรถแท็กซี่จอดนี่เห็นไหมเนี่ยเห็นรถแท็กซี่ไหมนั่นนั่นแหละซ้ายเลยนั่นมาเป็นพอใจดีพอดีจบข่าวจบข่าวฝั่งขวาฝั่งซ้ายสิทำซ้ายก่อนหายใจหายใจใช่มันสัมพันธ์กันต้องให้มันสัมพันธ์ใช่สัมพันธ์กันด้วยไอ้ผมเป็นตัวกลางเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นระหว่างหายใจกับมือคุณน่ะจังหายใจกับมือคุณเป็นเรื่องคุณเห็นไหมอือฮึเออนั่นเรื่องผมเนี่ยค่ะเป็นตัวกลางเชื่อไหมแล้วถ้ามันบังคับไม่ได้เลยสักช็อตเลยจ้ะหนุกอย่างไรล่ะมันยิ่งต้องค่อยๆไงก่อนต้องชวนให้ขนาดนี้เราขีดเส้นให้เรียบร้อยแล้วก็ยังไม่ได้มันก็จนเหนือโยมเอ้ยผมก็จนด้วยกล้าวใช่ไหมล่ะจ้องจะหาอย่างเดียวมันก็เกินไปมันเจ็บมันง่ายเลยใช่ไหมความสัมพันธ์มันมีอยู่ก็บอกความสัมพันธ์อยู่อืมอืมอืมมันไม่ใช่ไม้หน้าสามตีกันไหนแล้วชาญมันยิ่งกว่าอีกนั่นตีแบบว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ก็เข้าใจเรื่องปวดในหัวมันลึกปวดกับเจ็บทั้งคนเลยปวดความรู้สึกใช่ปวดเนี่ยโอ้โหเห็นใจ
จับจับจับจำไปเย็นไม่ฉ่ำไม่แอนะว่ามันเย็นไม่ฉ่ำเดี๋ยวฝั่งนู้นเขารับแดดเยอะเกินเย็นไม่ฉ่ำอยู่ที่อากาศด้วยล่ะค่ะอากาศเทียบเองค่ะดีขึ้นค่ะขอโทษค่ะเปรียบเทียบเองสองครั้งทำเองเปรียบเทียบเองจะไปเรื่องใหม่ได้ค่ะตามมือไปดึงกันยิ่งทำเป็นไม่รู้วิชียิ่งดีค่ะไม่รู้วิชีต้องปรับความรู้สึกปรับใจความรู้สึกหนูว่าเวลานี้มันลงไปช่วงหลังแล้วนะคะอาจารย์ช่วงหลังใช่ค่ะจากอะไรไปหาหลังนะค่ะไปหาหลังนั่งตรง
ยกให้เต็มที่ยกให้เต็มที่ยกให้เต็มที่ชโยอ่อนตัวตามมาดูหลังจะเกรงนะอย่าลืมหายใจเป็นห่วงจังความหายใจดูหลังจะคลายเอาแค่คลายยังไม่ต้องความว่าหายไหวไหมเนี่ยไหวไหวไหมไหวไหวไหมค่ะขยับเอาหลานอย่าหลานหนีขยับเอาต้องมีสติค่ะมันดังกึกอาจารย์กึกแล้วมันคลายไหมหลานเห็นไหมคลายก็ต้องล็อกตัวเอิมไปแล้วเว้ยโอเคก็จบแล้วค่ะก็เปลี่ยนความรู้สึกไปทางด้านใหม่ตามมือไปมือไปถึงไหนก็ต้องผมไปถึงไหนก็ต้องตามผมปล่อยความรู้สึกตามมาเถอะมันจะไปถึงจุดที่มันมีปัญหาแน่นอนหลังเอวนั่นขยับเอาขยับเอาหน้าให้มันตรงอย่าเพิ่งละอย่าเพิ่งเดือมลาอย่าเพิ่งมีความรู้สึกเดือมลามันยิ่งกว่าเป็นแบบปกติโรคอะไรก็ไม่รู้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะพอไหมล่ะจริงๆแล้วไม่พอหรอจังเพราะว่ามันตึงตึงมากมันตึงตรงไหนก็บอกชัดออกมาข้างหลังนั่นแหละค่ะข้างหลังโอเคมาอือมันจะได้คลายเดี๋ยวก้มหน้าเงยขึ้นมาอือเยี่ยงมาเนี่ยตามใช้ความรู้สึกตามดูสิหลังจะยืดไหมจะคลายไหมคนเจ็บได้ไหมล่ะหมอแล้วเวลาถามเนี่ยไม่ได้ก็บอกว่าไม่ได้หมอทำไมใช้วิธีเลยทำไมแม่งไงต่อคำหาจุดไม่ตรงเจอไหวไหมนั่นไหวเออถามมันค่อยถามไปอย่างนี้แหละไหวไหมล่ะมันต้องสู้อาจารย์ไม่ใช่ไหวไหมไหวไหวไม่สู้นะไม่บอกไม่สู้อะไรนะเนี่ยไหวเออไหวก็คือไหวไม่สู้อะไรกันเออมันไม่ใช่ไปทำงานไม่ใช่ไปทำนู่นนี่นี่เป็นความเข้าใจตัวเองสูงขึ้นมาคนมันคนไม่ติดอันนี้มันเรื่องความเข้าใจในตัวเองสู้อะไรกันโทษมันต้องถ้ามันถูกแต่ละเรื่องไปมนุษย์ตอนคนช่วยก็หาจังหวะจังไอ้คนถูกช่วยมันด้วยตามจังหวะหรือเปล่าก็ไม่รู้คนช่วยก็พยายามหาจังหวะช่วยคนถูกช่วยเดี๋ยวคิดตามบ้างจังหวะหรือเปล่านะก็มีอยู่แค่นี้จังหวะก็อยู่แค่นี้ดูที่ไหวไหม
ตอบไหวหายใจเอาเพิ่งเปลี่ยนกับทียาเอางั้นเลยล่ะมันไม่ใช่เรื่องเล่นอย่ามัวแต่หัวร้อนไม่ได้เล่นอาจารย์มึนมึนก็บอกว่ามึนก็จบแล้วไปถามไปทำไมแล้วมันหาวิธีแก้อย่างเงี้ยให้ค่ะค่ะมึนก็บอกว่ามึนมันก็จบค่ะช่วยค่ะเออนั่นแหละมันจะไปช่วยกันถูกเหรอถ้าไม่พูดออกมาน่ะก็คนนึงหาวิธีช่วยค่อยๆหายใจดูไหมทีนี้โอเคค่ะสรุปแล้วก็ทำความเข้าใจในตัวเองนั่นแหละมันจะหนีไปไหนโอ้ยจริงนะโยมนี่แหละคือโรคภัยก็จะมันเป็นอย่างนี้แหละมันถึงได้มีโรคภัยกระจังก็คือตรงนี้เองสาราเสียงยาวค่ะไม่รู้สึกว่างเลยเสียงผมใช้อาจารย์หนูวางไว้นี่นะคะคุณนะคะจะได้ไปไหนอ่ะด้วยค่ะอาจารย์ด้วยดูสิไอ้รูมาตอยรูมาเตี้ยเนี่ยเอาหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ตอบตัวเองได้ไหมหายไปเยอะแล้วถามเปอร์เซ็นต์ตอบเป็นเยอะเป็นคนละเรื่องนะน่าจะประมาณ70นะเออถามเป็นเปอร์เซ็นต์ตอบโอเคมันอยู่นั้นหน้าบ้องถึงมันจริงเออถ้าหาว่าคุยกับตาสีไหนมีมา